ว้าในที่สุดก็มาแล้วครับเอเซอร์ในตัวปี2022ผมบอกเลยว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เรียกว่ายังไม่มีขายไม่มีวางจำหน่ายและก็เป็นเครื่องที่เอาไปตั้งโชว์ที่ CES 2022ที่ลาสเวกัสนะครับตอนนี้อยู่ในมือเรียบร้อยมันมาพร้อมกับไรเซ่น6000ซีรีส์พูดงี้หลายๆคนอยากจะรู้แล้วล่ะสิมันคืออะไรนะครับเครื่องนี้นี่ครับที่ผมได้มาวันนี้บอกก่อนนะผมไม่ได้มารีวิวมาอันบ็อกให้ดูเป็น Ryzen 7 6800H นะครับหน้าจอ 2K 15.6 นิ้วฮาร์ดดิสก์1 TB บวก SSD 1 TB แบตเตอรี่แรม 16GB และเครื่องนี้ได้แรมแบบ DDR5 ด้วยครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่เครื่องที่ผมได้มาแอบแกะกล่องแล้วฝาด้านหลังเปลี่ยนครับเขามาเป็นแบบเรียบเลยแล้วก็มีโลโก้ Acer แล้วก็ตัวนี้ในโตผมไม่รู้ว่าตัวบอดี้ตัวนี้เนี่ยเขาไฟนอลหรือยังนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนี่เปิดตาดูว้าคีย์บอร์ดยังคงมีคอนเซปต์มีนำแพดอยู่เหมือนเดิมนะสติ๊กกงสติ๊กเกอร์ยังไม่แปะจอตัวนี้ได้เป็นแบบ 2K 165Hz สิ่งที่ผมอยากให้ดูนี่นี่เลยครับผม AMDRyzen ตัวนี้มันเป็น Ryzen 7ตัว 6000 ซีรีส์นะครับเพียงแค่ว่าเครื่องนี้ Engineering Sample นะครับมันยังไม่สามารถบอกรุ่นบอกโมเดลได้แต่สิ่งที่น่าสนใจ CPU แบบ6นาโนนะครับเป็น CPU 6นาโนครับแล้วก็ดูความแรงได้8คอร์16เทรดครับ Cache L 36 MB ตัวนี้ก็เรียกว่าน่าจะจัดเต็มมากๆนะครับผมเป็นเครื่องที่เรียกว่า Engineering Sample ส่วนการ์ดจอเนี่ยผมยังอ่านไม่ได้นะว่ามันเป็นการ์ดจออะไรเนื่องจากว่าเครื่องนี้โคตรเบต้ายังไม่ใช่ของขายจริงเดี๋ยวลองแอบกดดูผลเทสดีกว่าเสียบชาร์จแป๊บนึงมาเสียบสายชาร์จเรียบร้อยนะครับนี่เลยดูเมมโมรี่เครื่องนี้ครับ 16GB อ่านค่ายังไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เขาเป็นแรม DDR5 นะครับก็ข้อมูลมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเยอะแยะนะครับลองเมนช์มาร์กดูครับก็บอกก่อนนะว่าเครื่องนี้คะแนนที่วันนี้เห็นเนี่ยมันยังไม่ไฟนอลเนื่องจากว่าเป็น CPU ตัวไม่เต็มถ้า CPU ตัวเต็มก็จะแรงมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มครับ6,000 6,000 แบบเบต้า 5,970 กว่าก็เรียกว่า 6,000 น่ะสำหรับมัลติเทรด 6,000 เครื่องขายจริงอาจจะทะลุไป 6,500 7,000 8,000 ก็เป็นไปได้อันนี้ยังไม่รู้ส่วนซิงเกิลเทรด621คุณพระนี่มันแรงกว่าเดสก์ท็อปอีกนะเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนเทียบกับ Ryzen 9 5950อันนั้นมัน16คอร์มัลติเทรดเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งนะครับส่วนซิงเกิลเทรดก็เรียกว่าเทียบเท่ากับ Ryzen 5000 ซีรีส์บนเดสก์ท็อปเลยแต่อย่าลืมว่านี่ยังเป็นเบต้าครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กคุณสามารถใช้แบบพลังงานน้อยๆความร้อนไม่เยอะพกพาไปไหนมาไหนก็ได้แต่นี่มันคือจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันคือเดสก์ท็อปเลยคืออันนี้ผมไปเปรียบเทียบกับ Ryzen 9ใช่ไหมจริงๆมันต้องมาเปรียบเทียบกับ Ryzen 7ครับไม่รู้มีหรือเปล่า Ryzen 7หาก่อนคือความแรงถ้าดูตามด้วยตาเปล่าเนี่ยก็เทียบเท่ากับ Ryzen 7 5800X นั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้ในฐานข้อมูลมีแค่ Ryzen 7 3700X แรงกว่า 3700X ไปหมดแล้วลองดูเทียบกับ Gen 10 Multithread แรงกว่า Gen 10 Desktop Single Thread ก็แรงกว่าครับเทียบกับ i9 Gen 11 Multithread แพ้นิดหน่อย Single Thread แพ้นิดหน่อยครับ i9 Gen 10ครับโอ้โห i9 Gen 12อ๋ออันนี้ต่างกันเยอะไปก็เรียกได้ว่าน่าสนใจสำหรับเจ้า Acer Naito 5ในปี2022ต้องรอลุ้นราคากันด้วยนะครับว่าจะเท่าไหร่ซึ่งคะแนนที่วันนี้เราเห็นน่ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินเพราะว่ามันยังเป็นเครื่อง engineering sample ไม่ใช่เครื่องขายจริงขนาด CPU ยังเห็นมางี้เลยส่วนการ์ดจอเนี่ยผมอ่านค่าไม่ได้จริงๆนะครับการ์ดจอรอบนี้ผมรู้สึกว่า AMD มีการยกเครื่องใหม่การ์ดจอโหดกว่าเดิมนะครับผมสำหรับ on CPU ส่วนการ์ดแยกนี่ใส่อะไรมา RTX 3060 laptop นะครับยังอ่านค่าอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่ามันยังเป็นเบต้าอยู่รอติดตามเลยใครที่เรียกว่าสาวกในโตนะครับแรงถูกดี AMD โอ้โหรอบนี้คือแบบการ์ดจอค่ายเขียว CPU ค่ายแดงเข้ากันแน่นอนก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันถ้าสมมุติผมได้ตัวเวอร์ชั่นเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวมารีวิวแบบจัดเต็มครับให้ดูส่งท้ายพอร์ตด้านหลังมีไทป์ทรงไทป์ C มี HDMI ด้านข้างมีรูระบายความร้อนนี่สไตล์พกพาเกมมิ่งครับขอฝากไว้รอติดตาม